แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครป์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครป์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอาฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าปะทะสไลด์ตอนเมื่อทุกคนถูกบุกรุกจากผีกระสือสุดหลอนขนกากเฮ้ยวันนี้จะกินอะไรดีวะเนี่ยไม่มีอะไรกินเลยวันนี้โอ้ยเซ็งจังโอ้โหตู้กับข้าวไม่มีอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้หาไว้อ่ะโอ้มีแต่ซุปนะนะแล้วก็โอ้โหบนโต๊ะนี่แบบว่างจัดแบบโอ้โหไม่มีอะไรกินเลยวันนี้สงสัยจะต้องออกไปล่าสัตว์แล้วล่ะมั้งแต่ว่ามันก็มืดแล้วล่ะสิจะออกไปดีไหมนะแต่ก็กลัวตายเหมือนกันนะกลัวแบบจะมีพวกซอมบี้อะไรพวกเนี้ยมาฆ่าคือแบบมันเถื่อนมากเลยนะไอ้พวกนี้โอเคแต่จะขอดูลาดเราแล้วกันนะว่าค่ำคืนนี้เนี่ยเหมาะกับการที่จะออกไปหาอาหารไหมจะว่าไปแล้วค่ำคืนนี้ก็ดูสงบดีนะปกติเวลานี้มันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรพวกพูดผีเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคืนนี้มันดูแบบเงียบๆเนาะก็คิดว่าน่าจะไปได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคโอเคเงียบจัดเลยได้โอเคได้อยู่จะได้ไม่อดตายนะเอ้ยไม่ได้ถึงกับอดตายหรอกไม่ได้แบบจะได้ไม่หิวอะไรเงี้ยโอเคโอ้โหแย่ละจะเอาแท่งไม้ไปแทงได้ไหมแบบเอาไปฆ่าอะไรเงี้ยเอาไปล่าสัตว์อะไรเงี้ยไม่น่าจะได้หรอมั้งก็พกไปในตัวโอเคเฮ้ยโอ้ผีกระสือเหรอแย่ละแล้วค่ำคืนนี้มันเป็นค่ำคืนที่สงบไม่ใช่เหรอแล้วผีกระสือมาได้ยังไงอ่ะโอ้โหดูทุกคนโอ้โหมาเป็นพวงเลยไส้เนี่ยขนลุกว่ะเอาไงดีวะงั้นเอาไม้เย่มาแล้วกันโอ้ไปแล้วโอ้โหโอ้โหมันลอยแล้วมันจะหาทางเข้ามาในบ้านผมไม่นะไม่ผมจะกักตัวอยู่ในห้องโอเคคืนนี้ผมจะไม่ออกไปไหนแล้วไม่งั้นผมจะโดนไอ้กระสือนั่นดักฆ่าผมแน่เลยอ่ะขนเทพโอ้เพิ่งยิบเสร็จอะโอ้ลงไปล้างหน้าดีกว่าโอ้พอดีว่าช่วงนี้นอนแบบนอนไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่นะคือแบบง่วงตอนไหนก็นอนอะแล้วก็นอนไม่เต็มอิ่มด้วยนะมันก็เลยแบบนอนหลายรอบอะนะโอเคล้างหน้าดีกว่านะแล้วก็กะว่าจะออกไปหาอะไรทำข้างนอกอะไม่ให้ตัวเองง่วงอะเขาได้รู้สึกว่าตัวเองง่วงมากเลยโอเคยังพอตื่นขึ้นมาแล้วนิดนึงอะนะเฮ้อออกไปข้างนอกดีกว่าโอ้ยอะไรวะขยี้ตาแป๊บโอเคกระสือเหรอคุณรู้ไหมครับว่าผีกระสือแพ้อะไรครับใช่ครับผีกระสือแพ้ของมีคมครับไม่ใช่มีคมดิสิ่งที่มันแหลมคมครับอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรมีดหอกอะไรพวกนี้ของมีคมเจอแน่โอเคตอนแรกนะครับผมก็ง่วงๆแหละสลึมสลือผมเจอผีกระสือเข้าไปผมนี่แบบตื่นเลยฮะมันแพ้ของมีคมนะก็เจอนั่นก็ลุยแม่งยืนนี่นะลุยดิรออะไรหูมันตีแรงอะวะโอ้มันน่ากลัวมากโอ้โหโคตรหลอนทำไมฮะโอ้โหทำไมอ่ะนี่คือการไฟกับกระสือนะฮะมาครับเชิญครับโอ้โหมันลอยมาแล้วทำไมครับทำไมครับ
ทำไมครับทำไมครับทำไมครับเป็นไงผมบอกแล้วทุกคนว่าผีกระสืออ่ะแพ้ของมีคมไม่ว่าจะเป็นหนามแหลมหรือมีดหรือดาบมันแพ้หมดนะฮะก็ถ้าเจอกระสือก็จัดเลยครับฟันเลยฮะเอาให้เละเอาให้เละโอเคแล้วจะทำอะไรอีกดีเนี่ยโอ้ไม่ได้วางแผนไว้เลยหรือว่าจะนั่งกินคุกกี้แล้วก็ขึ้นไปนอนต่อดีนะโอเคงั้นกินคุกกี้ได้กินให้อิ่มแล้วก็ไปนอนต่อมันจะนอนแบบนอนยาวๆหน่อยแบบกินจุกท้องอะไรเงี้ยหลับยาวๆแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ครับคืนนี้นะครับผมได้ยินข่าวมาว่ามีกระสือนะครับออกอาละวาดนะฮะในหมู่บ้านนี้ซึ่งมีคนโดนไปแล้ว2คนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่าถ้าผมเป็นรายต่อไปก็มาดิก็มาเลยนะเฮ้ยผมเห็นอะไรสีแดงๆแวบๆเมื่อกี้ฮะก่อส่องดิอุ้ยมันจ้องหน้าผมเลยฮะคุณผู้ชมดูดิดูดิไม่ว่าผมจะไปทางไหนมันก็จะจ้องตามเฮ้ยโอ้ขนลุกเลยครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังผีกระสือไหมฮะที่มันจะมีฉากนึงอ่ะที่มันจะเป็นฉากที่ชาวบ้านอ่ะไล่ล่ากระสือใช่ครับแน่นอนฮะชาวบ้านก็จะพกทั้งดาบทั้งอะไรอะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็จะมีปืนด้วยใช่ครับผมจะเอาปืนเนี่ยซอยหัวมันนี่ฮะผมก็ได้เตรียมปืนไปแล้วเป็น AS50 นะครับผมเป็นปืนสไนเปอร์นะที่แรงมากๆนี่ทุกคนดูดาเมจด้วย32นะผมจะยิงจากระยะไกลครับซึ่งผมจะปีนขึ้นบนต้นไม้โอเคอารมณ์แบบเป็นสไนเปอร์เป็นเอ้ยหูลงไปโดนกระสือกินนะเนี่ยบ้าเอ้ยมันยังมองผมอยู่ฮะแต่มันยังไม่เข้าใจหรอกว่าผมจะทำอะไรนะฮะโอเคครับผมยังลงไงดีวะเฮ้ยโอ้เย่แล้วมองว่ามันคงไม่รู้นะผมตรงแล้วนี่นะทุกคนผมจะวัดความแม่นฮะผมจะเล็งจากระยะไกลไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะมันจะถึงมะนี่ทุกคนเห็นว่าเห็นหัวนะโอเคผมคิดว่ามันน่าจะไม่รู้ตัวนะครับว่าผมเนี่ยได้หนีออกมาแล้วมันจะไกลไปปะวะอุ้ยมันมองไม่เห็นเลยเนี่ยทุกคนเอาแค่ตรงนี้พอดูเนี่ยใส่หัวปุ้งอุ้ยไม่โดนปุ้งไม่โดนมันตกใจฮะมันตกใจฮะเฮชยอดพระเจ้าทุกคนครับตอนนี้ผมเจอกระสือฮะนี่เลยฮะอยู่ข้างๆผมเลยเนี่ยทุกคนยืนเป็นเพื่อนกันเลยนะก็คืนนี้นะครับมันมีกระสือออกอาวาสนะเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละครับทุกคนนะมีตัวเดียวมีตัวเดียวเนี่ยไอ้ตัวนี้เลยนะครับคือผมก็เลยแบบมีไอเดียเกิดไอเดียในหัวว่าจะจัดการมันยังไงดีนะครับคนอื่นอาจจะแบบมันก็มีวิธีแบบรับมือเป็นของตัวเองอ่ะอาจจะหนีหรือว่าอาจจะเอาหนามแหลมๆมาจิ้มมันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือจะเอาแบบถ้าลงทุนหน่อยก็แบบไปหาไม้แหลมๆมาแบบวางรอบบ้านอะไรเงี้ยเป็นกับดักอะไรทุกคนมันจะได้แบบไม่กล้าเข้าใช่ป่ะหรือว่าถ้าแบบดุดันหน่อยเอามีดไล่ฟันหรือเอาปืนมายิงเลยนะแต่ของผมเนี่ยจะไม่ขนาดนะครับแต่จะเป็นวิธีที่ทรมานนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงเคยกินแบบว่าปิ้งย่างอะไรเนี่ยโอ้โหนะปิ้งย่างหรือว่าแบบไปเขาเรียกว่าอะไรแบบเคยไหมแบบไปซื้อหมูมาย่างกินอะไรเงี้ยแบบมีตะแกงอะไรทุกคนนี่เลยฮะวันนี้ผมเนี่ยจะย่างกระสือกินครับปิ้งกันเลยทีเดียวนะคืออันเนี้ยไม่ต้องพึ่งตะแกงไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เลยคือมันรออยู่แล้วฮะแล้วมันรออยู่นิ่งๆนะฮะก็สบายฮะอีซี่ฮะนี่เลยผมจะย่างกระสือกินก็วันนี้แหละผมเพื่อความชัวร์นะผมจะใช้เวอร์ดิตเลยเดี๋ยวมันฉลาดเดี๋ยวมันจะแบบหย่อนตัวลงมาไม่ให้ระวังบล็อกนี่นะเท่าไหร่87ใช่ไหมครับ87ปุ๊บจุดไฟเลยครับเป็นไงทีนี้นะครับเราก็รอให้กระสือเนี่ยมันสุกนะครับเป็นไงฉลาดป่ะทุกคนเป็นไงอุ้ยเดี๋ยวโอเคแต่ต้องระวังเรื่องไฟนิดนึงฮะต้องคุมไฟครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดตุ้ยหญ้าเนี่ยมันเต็มหมดเลยนะครับผมไม่งั้นไฟอาจจะลามไปที่
หญ้าได้นะครับแล้วอาจจะลามไปต้นไม้ระบุบ้านไฟไหม้นี่ก็จบเลยทีเดียวนะฮะโอเคฮะตอนนี้ก็รอให้กระสือเนี่ยตายลงอย่างช้าๆนะฮะนี่เลยโอเคก็ต้องคุมไฟนิดนึงนะครับผมนี่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วทุกคนนะโอเคผมคิดว่ามันใกล้จะสุกแล้วนะฮะเนี่ยอีกนิดเดียวฮะอยากจะสุกแล้วจะสุกแล้วเป็นไงไม่ต้องลงทุนเลยเลยเนี่ยปล่อยให้มันตายช้าๆนะฮะโอเคตอนนี้กระสือก็สุกแล้วนะฮะสุขคติสไลด์คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมโดนกระสือบุกอยู่ฮะเนี่ยอยู่หน้าบ้านผมเลยนะฮะดูผมเห็นปะเห็นปะเนี่ยเห็นแดงๆปะนี่โอ้โหมันแง้มมองผมว่ะเคโคตรหลอนฮะก็เมื่อเจอกระสือนะครับทุกคนก็จะมีวิธีรับมือที่แตกต่างกันไปนะผมก็อาจจะไม่ถึงกับทำร้ายนะครับแต่จะเป็นการขังแทนทุกคนแป๊บนึงนะโอเคทุกคนผมมีพิแอกครับผมจะโบกปูนไว้ซึ่งผมไม่กล้าที่จะออกเดินออกทางนี้นะครับเพราะว่าอาจจะโดนทำร้ายได้เพราะฉะนั้นผมจะทุบกระจกครับเพราะกระจกมันหาไม่ยากแล้วนะครับไมน์คราฟต์เนี่ยไปเอาทรายมาเผาก็จบแล้วนิดเดียวเองนะโอเคผมก็มันจะมีหินไหมถ้าไม่มีก็ผมจะเอาดินเนี่ยกบแม่งเลยฮะคือขังไปเลยนะฮะหรือว่าอีกวิธีนึงนะครับผมอันนี้สำหรับอันนี้เป็นกระสือไทยใช่ปะก็ไม่มีใครตากผ้าใช่ไหมบ้านผมไม่มีตากผ้าผมอยู่คนเดียวนะผมมันจากผงตากผ้าถ้าเป็นของไทยก็อาจจะเอาผ้าถ้าจำไม่ผิดนะเอาผ้ามาต้มปะผ้าที่แบบมันเช็ดเลือดอะไรของมันทุกคนแบบมันถือว่าไปกินอะไรมาปุ๊บอะไรเงี้ยกินขี้กินนู่นกินนี่มานะครับผมหาหินไม่เจอทุกคนโอเคงั้นเอาดินก็แหละไม่ต้องแหละแบบกินขี้มากินอะไรก็ตามอ่ะทุกคนแล้วก็มันจะเช็ดปากไงเพราะมันไม่มีมือใช่ไหมมันไม่มีมือมันก็ต้องแบบบินมาเช็ดปากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอะไรมานั้นอ่ะแล้วก็เอาผ้าที่เปื้อนอ่ะไปต้มก็จะรู้ว่าใครเป็นกระสือใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นมาเลเซียก็น่าจะเป็นการที่หาล่างป่ะหาล่างอะไรเงี้ยแบบใครเป็นกระสืออะไรเงี้ยแบบหาล่างที่มันไร้หัวแล้วก็เอาเทียนป่ะเอาเทียนหรืออะไรอย่างอ่ะแล้วก็หย่อนลงไปในล่างครับอันนั้นประมาณนั้นแต่ของผมเนี่ยนี่เลยฮะขังเลยฮะเอาดิผมขังนะเว้ยผมจะไม่ให้มันไปไหนนะครับเพราะมันไม่มีมือนั่นเองนะครับคุณผู้ชมพอมันไม่มีมือปุ๊บแล้วมันจะดันตัวมายังไงอ่ะใช่ไหมโอเคทุกคนแค่นี้ก็เป็นการรับมือกับกระสือแล้วนะฮะก็มันก็จะออกไม่ได้แล้วนะฮะมันก็จะกลับร่างมันไม่ได้ด้วยนะครับผมเพราะมันถูกขังนั่นเองนะฮะก็มันน่าจะถูกทรมานแล้วก็หายใจไม่ออกตายไปในที่สุดนะฮะโอเคครับทุกคนนะก็เป็นไงกันบ้างครับก็มาใครก่อนโอเคฮะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะฮะชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ